สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบูอาร์คไคฟ์นะครับในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครชินัตสึนะครับชินัตสึเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับเป็นตัวฮิลนะครับฮิลเลอร์แล้วก็มีโจมตีเกาะเหลืองแล้วก็โจมตีเหลืองนะครับเกาะแดงแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีผลอะไรเพราะเป็นตัวฮิลนะแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์ด้วยนะครับมาดูกันที่สกิลนะครับสกิล EX นะครับจากฟื้นฟูอันที่ชื่อว่าสารนะครับที่เรียกว่าสารฟื้นฟูให้กับเป้าหมาย1เป้าหมายที่เราเลือกนะครับ 254% แล้วก็ที่มันจุดเด่นก็คือลบเอฟเฟกต์อันตรายก็คือลบดีบัฟทิ้งนั่นเองนะครับ1อันโดยที่อันเนี้ยจำเป็นอย่างมากในการสู้กับบอสเปโดโรซิล่านะครับพอลบดีบัฟทิ้งก็จะทำให้แทงเรายิงต่อได้ไม่งั้นแทงเราแตกแน่นอนนะครับโดนยิงเลเซอร์ไปทำดาเมจแรงมากๆนะครับพอโดนดีบัฟแล้วเนี่ยเลือดนี่หายเป็นน้ำเลยนะมาดูกันที่สกิลพื้นฐานนะครับเพิ่มค่าหลบหลีกเพิ่มหลบหลีกให้กับฝ่ายเราที่มี HP ต่ำสุดเป้าหมายนะครับทุก40วินาทีก็เป็นระยะเวลา30วินะครับอันนี้ก็ไม่ได้เน้นนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ใช้หลบหลีกเท่าไหร่ยกเว้นแต่ใน PVP ซึ่งใน PVP ก็เอาตัวที่หลบสูงๆมาอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยอันนี้สกิลนี้ก็เลยแทบจะเรียกว่าส่วนตัวสำหรับผมนะแทบจะตกกระป๋องเลยนะครับมันไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกว่าช่วยอะไรเยอะนะครับแต่อาจจะมีผลในการลุยเนื้อเรื่องบางครั้งนะครับแต่ส่วนมากเราก็จะเช่นเกมเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเน้นดาเมจหนักๆแบบเคลียร์มอนเร็วๆไปแล้วก็จบนะเพราะงั้นการหลบหลีกมันก็อาจจะเราก็มีซื้อบากิอยู่แล้วนะครับแล้วอันนี้มันไปช่วยเพิ่มหลบให้กับตัวเลือดน้อยด้วยอาจจะช่วยให้รอดไปได้ในเฟสนั้นๆละมั้งแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็ไม่ได้เอาไปใช้ในทางนั้นนะต่อมานะครับสกิลติดตัวจะเพิ่มค่ารักษานะครับที่เรียกว่า 48.2% แล้วก็สกิลรองครับเพิ่มค่าป้องกันให้กับฝ่ายเราอันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามีประโยชน์นิดนึงนะครับแต่ส่วนมากก็เมตาเกมนี้มันจะแบบเน้นดาเมจหนักๆเคลียร์มอนไวๆแล้วจบเร็วครับก็อันนี้ก็เลยอาจจะไม่นิยมกันนะครับตัวผมก็ยอมรับเลยว่าผมแอบไม่ได้หยิบชินาสึเลยชินาสึเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวฮิลรองนะครับในกรณีที่ผมไม่เหลือตัวอะไรให้ใช้แล้วอย่างเงี้ยก็จะหยิบชินาสึมาแต่ในเลดบอสเปโลโลนะครับก็ต่างออกไปนะครับเนื่องจากถ้าไม่มีลบดีบัฟทิ้งเนี่ยก็คือแตกแน่นอนผมเอาไปใช้ในทีมที่2นะก็เดี๋ยวจะพาไปตรงให้ดูด้วยนะครับในทีม2เป็นโรซิล่าเอ็กซ์ตรีมนะครับก็ไปเจอกันตรงนั้นครับผมทีมที่2ที่ผมใช้นะครับก็คือเอาซื้อบักกี้มาแทงนะแล้วก็มีชินัตสึนะครับชินัตสึคือเอามาเพื่อที่จะลบดีบัฟทิ้งนะครับเนี่ยมันสกิล EX เนี่ยจะฮีลแล้วก็ลบดีบัฟทิ้งได้1อันนะก็จะทำให้ซื้อบักกี้ในยืมต่อได้นะก็ในเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยในฟุตเทจนี้นะครับในทีมที่2เนี่ยก็จะใช้รีวิวชินัตสึไปด้วยเลยนะครับก็ใครดูอันใดอันหนึ่งไปแล้วก็ไม่ต้องดูซ้ำนะครับเดี๋ยวอารินนี่ก็เอามาอัพทีมเนาะไม่ได้เอามายิงนะก็เดี๋ยวไปต่อได้เลยนะครับเฟรย์นี่ปล่อยให้ยิงธรรมดาไปได้เลยอ๋อใช่แต่เดี๋ยวต้องวนสกิลนี่หว่าวนก่อนโอเควน1ฮิลนี่ต้องฮิลนะครับฮิลให้ซื้อบากิก็ตบดีบัฟจริงแบบวนไหมไม่โดนไม่เป็นไรเคลียร์ได้หมดอยู่นะยิงเลยป้าบเต็มหลอดแล้วโอเควนสกิลนะครับ
ต้องวนสกิลอ่ะผมใช้ของกลางลืมไปก่อนทำแบบนี้จังหวะนี้อันนี้เดี๋ยวผมไปยิงโดนไหมวะป้าบโดนหมดนะครับแต่ว่าไม่ล้มไม่เป็นไรเก็บเอาชินะสื่อนะครับเดี๋ยวฮิวให้ซื้อปากีปัวฮิวโดนผิดตัวใช่ไหมเลยโอเคยิงป้าบโดนไหมไม่โดนไม่เป็นไรรู้สึกว่าจะแหลมเกินไปแล้วอันนี้ยิงได้ไหมโอ้เดี๋ยวตายหรือเปล่าโอเคตะกี้ผมไม่ได้เช็คเลือดบอสเลยนะมันตะกี้มันอารมณ์เหมือนกำลังจะเข้าเฟส2นะครับผมก็เลยไอ้นี่นิดหนึ่งแอนิกนิดหนึ่งนะครับกลัวว่าอิซูนะจะตายอ่ะดาเมจก็คืออาริสึนะครับแต่อาริสึอันนี้มันเป็นกลางแจ้งนะครับอาริสึก็เลยโดนเนิร์ฟเรื่องของพื้นที่ลงไปแต่ก็ยังทำดาเมจได้ดีอยู่นะอันนี้ก็ทีม2นะครับก็คลิปนี้ก็จบตอนนี้แหละครับคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปตอนนี้ครับสวัสดีทุกครับ